สวัสดีค่ะมาเจอกันเช่นเคยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์สดๆแบบนี้ค่ะกับรามาชาแนลในช่วงลัดคิวหมอนะคะรายการเราออกอากาศสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะในช่วงเวลานี้หลังเคารพธงชาติเราเจอกันนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะอยู่กับเกมจิรายุทธจูธาพุทธิค่ะเกมอยู่กับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์แพทย์หญิงเนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาโซซอนาสิกวิทยาและอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีจากภาควิชาออโทพีดิกส์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนะคะอาจารย์กิฟก็อยู่กับเรา2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์กิฟบอกว่าอยากจะคุยกับคุณผู้ชมอาจารย์ป่านด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเฉพาะทางนะคะคือนอกจากโรคทั่วไปแล้วไขความดันไขมันน้ำตาลในเลือดสูงนะคะก็โทรมาได้นะคะแต่ว่าเฉพาะทางวันนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าอาจารย์กิฟนะคะสอนาสิกบ้านหมุนหินปูนหลุดเวียนบ้าเวียนศีรษะนะคะเดินแล้วโคลงเคลงจมูกก็เรื่องของไซน้องไซนัสนะคะไทรอยก็ได้ค่ะไทรอยคอก็ไทรอยเอ่ยนะคะหรือว่ากรดไหลย้อนนะคะกรดไหลย้อนนี่นะคะก็โทรเข้ามากันได้อาจารย์ป่านละคะกระดูกใช่ไหมคะกระดูกครับข้อเข่าข้อสะโพกปวดหลังปวดคอปวดเอวชามือชาขาอาจารย์ป่านจะนวดให้หรอคะปวดหลังปวดเอวผมมือหนักนะครับเนี่ยนี่เราให้อาจารย์ป่านขายของเองเลยนะเดี๋ยวรับรองว่าอาจารย์ป่านจะไม่ได้หยุดพักนะเพราะว่าเรื่องของกระดูกก็ค่อนข้างจะคำถามเยอะปูคอจมูกก็มีนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะปวดหลังกระดูกทับเส้นลองช้ำรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โทรมาปรึกษากันได้มาที่สายแรกกันเลยนะคะคุณวีรวันจากกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรวันสวัสดีค่ะค่ะค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้เชิญเลยค่ะฉันจะปรึกษาอาจารย์เรื่องฉันปวดเข่ามา10กว่าปีแล้วนะคะครับแล้วตอนนี้พอหมอเอ็กซเรย์แล้วอ่ะมันเกี่ยวมันจะเกี่ยวกับหลังค่ะค่ะจะเกี่ยวกับหลังแล้วอาจารย์เขาเลยผ่าหลังให้ตั้งแต่11ปีที่แล้วอ่ะท่านผ่าตั้งแต่ปี48แล้วค่ะค่ะนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังปวดเข่าอยู่นะคะค่ะก็ยังปวดเข่าอยู่ก็จริงๆทีแรกมันก็ปวดเข่าอยู่ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วแล้วค่ะเวลาเดินมันจะเดินลากๆๆๆแล้วอาจารย์เข้าไปเอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าดูแล้วมันจะเหมือนจะเกี่ยวกับหลังและเอ็กซเรย์แล้วมันจะผ่าแล้วเค้าเลยผ่าหลังให้เค้าว่ามันก็ทับแต่ตอนนั้นคือเข่าคุณหมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรมากใช่มั้ยคะเมื่อ10ปีที่แล้วแกจะไม่มองตรงขาเลยอ่ะเค้าจะไปดูตรงหลังมากกว่าค่ะแล้วเลยผ่าแล้วเลยเอ็กซเรย์แล้วจะเกี่ยวกับหลังโอเคเกี่ยวกับหลังแต่ว่าตอนนี้คือปวดเข่าดึงเอาไว้อยู่ตอนนี้คือปวดเข่าเนาะคุณวีรวรรณเลยพามาตั้งปี48แล้วค่ะตอนนี้คือคำถามคือปวดเข่านะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์หมอถามประวัตินะคะได้ค่ะคุณวีรวรรณเดี๋ยวขออธิบายเบื้องต้นก่อนละกันเนื่องจากว่าเรื่องเข่ากับหลังหรือสะโพกเนี่ยถ้าเกิดมีอาการปวดเนี่ยอาการมักจะไปด้วยกันเช่นคนไข้ที่ปวดหลังเนี่ยก็มักจะมีอาการปวดเข่าด้วย คนที่ปวดเข่าก็มักจะมีอาการปวดหลังด้วยเช่นสมมติเข่าเสื่อมปุ๊บก็จะร่างกายเนี่ยคนปกติเวลาเราเดินเนี่ยเราต้องข้อทุกข้อต้องเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันใช่ค่ะพอมีเข่าเสื่อมอันนึงก็จะทำให้เริ่มข้ออื่นก็จะต้องทำงานมากขึ้นเพราะนั้นคนไข้ที่มาด้วยปวดเข่าหรือปวดหลังมักจะมีทั้งสองอย่างร่วมกันเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณหมอเขาคงตรวจแล้วล่ะแต่คิดว่าอาการทางหลังน่าจะเป็นมากกว่าเขาถึงเลือกผ่าหลังก่อนนะครับทีนี้ว่าตอนนี้ก็อาจจะยังมีอาการปวดเข่าหลงเหลืออยู่ก็เราก็ต้องมามองที่เข่าต่อไปนะครับว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคุณวีรวรรณมีอาการปวดตอนไหนครับเรื่องเข่าเนี่ยตอนนี้มันพอเราปวดมา10กว่าปีมันก็ยังปวดอยู่นะคะแต่ตอนนี้จะปวดมากเดินทางลาบนี่ไหวไหมครับเดินทางลาบนี่ได้แต่ว่าเราต้องใช้ไม้เท้ามานานแล้วเหมือนกันพอสมควรมีเข่าโกงผิดรูปไหมครับอ๋อเข่าโกงก็ยังไม่เชิงโกงนะคะแต่ว่าเวลาต้องเดินช้าๆต้องเดินช้าๆแล้วต้องมีคนจูงต้องมีคนจูงเอาไว้ด้วยขึ้นลงบันไดนี่เจ็บเข่าไหมอ๋อก็ปวดค่ะขึ้นลงบันไดนี่ก็จะปวดแล้วเวลาเราเวลาเดินตรงอย่างนี้ก็ปวดแล้วเวลาถ้าเผื่อปูนที่มันอยู่ข้างนอกอ่ะมันจะสูงต่ำอย่างนี้ค่ะจะไม่ค่อยกล้านะคะจะต้องค่อยๆแล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาขึ้นบันไดนี่ก็ต้องกั้นก้าวอย่างว่าก้าวขึ้นก้าวแบบว่าไม่จะก้าวทีเดียวไม่ได้ค่ะต้องก้าวโอเคหมอคิดว่าอาจจะมีเรื่องเข่าแล้วล่ะอย่างนี้หมอแนะนำว่าจะไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์เข่าทั้งสองข้างนะครับการเอ็กซเรย์ก็จะบอกเบื้องต้นได้แล้วล่ะว่าเรามีเรื่องเข่าเสื่อมหรือเปล่า
ช่ค่ะเข่าเสื่อมแต่ว่าเข่าเสื่อมแล้วก็ต้องรักษาไปตามอาการครับนะคะแนะนำไปเอ็กซเรย์ก่อนนะครับไปพบคุณหมอกระดูกที่โรงพยาบาลนะครับก็อันนี้คือคุณหมอก็ดูแลมาตลอดมาแล้วเรากินยาตัวนี้มา5ปีแล้วนะคะอาจารย์ยาอะไรเอ่ยยาตัวเมทิกอบอนะคะแล้วก็มีตัวทามอนแล้วก็มีตัวนิวรอนตินกิน3ตัวนี้แหละค่ะจำเป็นต้องทานต่อเนื่องไหมคะอาจารย์ก็ถ้ายังมีอาการปวดก็ยาพวกนี้จะบรรเทาอาการยื้อระยะลื้อเวลาเฉยๆเพราะว่ากินมา5ปีแล้วแต่อาจารย์กระดูกคนที่ดูแลอยู่เขาก็ยังบอกค่ะครับค่ะคุณวีระวันคะอย่างนี้ค่ะเพราะว่า10ปีแล้วเนาะเราไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ดูเข่านะคะอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณหมอนัดครั้งต่อไปเมื่อไหร่คะคุณหมอกระดูกอะค่ะมีค่ะอันนี้2เดือนที่แล้วยังเอ็กซเรย์มานะคะเอ็กซเรย์แล้วเขาก็บอกว่ายังคงที่อ่ะมันคือยังเสื่อมแต่ว่ามันก็ยังเสื่อมแต่ว่ามันไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าปวดเจ็บมากๆก็อยากจะผ่าให้จริงๆอยากจะผ่าให้ตั้งแต่2ปีที่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากลัวไปเองถ้างั้นลองไปคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้ดูก่อนดีกว่านะคะนี่แสดงว่าคุณหมอก็มีพูดเรื่องผ่าตัดด้วยเนาะใช่ไหมคะใช่งั้นถ้าเกิดว่าแหมมันใช้ชีวิตลำบากมากเลยนี่นะคะกินยาไม่ดีขึ้นกินยาแล้วไม่ไหวแล้วอาจารย์ว่าควรผ่าดีไหมคะถ้าเกิดเป็นเยอะมา5ปีทานต้องทานยาทุกวันอย่างนี้ก็ถือว่ามีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วล่ะครับค่ะอาจารย์แล้วเวลามันขาเนี่ยมันจะอ่อนแรงมากเลยนะคะอ่อนแรงแล้วมันบางครั้งก็กระดูกมันจะบางครั้งมันก็จะมีกระตุกบ้างนะคะอ๋ออาจจะเป็นจากอาการเข่าเสื่อมที่ข้อผิวข้อไม่เรียบนี่แหละครับแล้วถ้าเผื่อผ่าเข่าอันนี้มันจะดีขึ้นไหมคะอาการควรจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าแนะนำว่าไปพบคุณหมอตรวจร่างกายแล้วคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้รายละเอียดในรายละเอียดเชิงลึกอีกทีนึงดีกว่านะครับเพราะว่าแกก็มีบอกเหมือนกันแต่ว่าเขาก็อยากจะให้ปรึกษาหมออายุรกรรมดูอีกทีนึงค่ะอาจารย์ถ้าหมออายุรกรรมหมออายุรกรรมคงจะดูเรื่องโรคประจำตัวก่อนผ่าตัดก่อนผ่าตัดมากกว่าว่าปลอดภัยไหมใช่คุณวิรวันมีโรคประจำตัวไหมล่ะคะอ๋อก็มีไขมันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่กินแค่ครึ่งเม็ดเท่านั้นแหละค่ะความดันมีไหมเอ่ยความดันไม่มีอย่างอื่นทุกอย่างไม่มีหมดอะค่ะค่ะก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ผ่าตัดได้เลยครับผ่าตัดได้เลยนะคะค่ะมีข้อบ่งชี้สวัสดีค่ะคุณวีระวันขอบคุณมากค่ะค่ะมาปรึกษาแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาต่อที่สายคุณตุ๊กจากกรุงเทพนะคะคุณตุ๊กสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามเรื่องข้อแต่ไม่ใช่ข้อใหญ่อะค่ะเป็นข้อเล็กๆอย่างข้อนิ้วมืออย่างเงี้ยค่ะครับค่ะคือมันจะแบบเจ็บนะคะแล้วคล้ายๆว่ามันเป็นแบบอาการไรติสอะไรใช่ไหมคะเป็นอะไรนะครับเป็นอาร์ไทริสค่ะอาร์ไทริสอ๋อตอนนี้คุณตุ๊กอายุเท่าไหร่แล้วครับผมอายุ60แล้วค่ะอ๋อเจ็บตรงข้อไหนพอบอกได้ไหมครับแบบตรงกลางๆของนิ้วค่ะข้อกลางของนิ้วข้อตรงกลางใช่ไหมครับมีบวมไหมครับมีบวมไหมมีค่ะมีบวมบวมแล้วเป็นกี่ข้อครับเป็นบางที2ข้อค่ะเป็นนิ้วนางแล้วก็นิ้วเล็กค่ะเป็นทั้ง2ข้างเลยไหมครับข้างเป็นสลับกันนะคะบางทีเป็นข้างซ้ายบางทีเป็นข้างขวาเวลาการใช้งานของมือการกำมือนี่มีปัญหาเรื่องการใช้งานไหมครับมีค่ะมันจะกำไม่ค่อยได้อะค่ะมันจะเจ็บอะค่ะคืองอนิ้วแล้วเจ็บอะค่ะโอเคมีชาไหมไม่มีอะค่ะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยหมอคิดว่าเราอาจจะต้องแยกโรค2กลุ่มก่อนอันที่1ก็คือเป็นเรื่องของตัวข้อเองนะครับตัวข้อเองที่มีปัญหาเช่นเป็นข้อเสื่อมนะครับอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของการอักเสบของข้อซึ่งการอักเสบของข้อเนี่ยเราก็สามารถไปตรวจเพิ่มเติมได้ด้วยการเจาะเลือดดูค่าการอักเสบนะครับเช่นบางทีบางคนเป็นติดเชื้อนะครับก็จะมีอาการข้อบวมได้บางคนเป็นโรคข้ออักเสบจากโรคภูมิแพ้ตัวเองก็อาจจะมีอาการแบบนี้ได้ที่ทำให้เป็นหลายๆข้อนะครับอีกอันนึงเราถึงจะมามองเรื่องของข้อเสื่อมก็จะบอกได้จากการเอ็กซเรย์นะครับอาจจะต้องไปลองตรวจละเอียดอีกทีนึงนะครับคราวนี้ขอถามนิดนึงค่ะคือเคยไปหาคุณหมอแบบทางรูมาทอลจิสต์นะคะค่ะค่ะแล้วคุณหมอก็บางทีฉีดยาแบบคอร์ติโซลหรืออะไรไม่ทราบอะค่ะสเตียรอยด์หรืออะไรเข้าในข้อเลยอะค่ะแล้วมันก็จะหายทันทีเลยอะค่ะแสดงว่าเป็นเรื่องของกลุ่มข้อเสื่อมอักเสบน่าจะเป็นกลุ่มนี้ถ้าอาการดีขึ้นเลยนะครับค่ะ
น่าจะเป็นกลุ่มข้อเสื่อมอักเสบนี่อยากทราบว่ามันฉีดได้บ่อยไหมคะในช่วงชีวิตของเราเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ต้องบอกเป็นยากลุ่มสเตียรอยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำว่าให้ฉีดบ่อยเพราะว่ายาสเตียรอยเนี่ยหนึ่งมันจะทำให้ตัวเส้นเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อรอบๆข้อนิ้วเนี่ยมีบางลงเปื่อยแล้วบางทีเราใช้งานไปเนี่ยเส้นเอ็นมันขาดและการที่เส้นเอ็นขาดจากยากลุ่มสเตียรอยเนี่ยซ่อมแซมยากมากต้องผ่าตัดโอ้โหใช้เทคนิคขั้นสูงมากแล้วผลการรักษาไม่ค่อยดีนั้นส่วนใหญ่เนี่ยหมอแนะนำว่าฉีดไม่ควรเกินปีละ2ครั้งครั้งหนึ่งก็ห่างกันสัก6เดือนนะครับอ๋อค่ะถ้าเกิดฉีดต้องฉีดซ้ำไปซ้ำมาตลอดแล้วยังมีการกลับมาอีกเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วอาจจะต้องสเต็ปไปการผ่าตัดหรือการอะไรเงี้ยลองคุยกับคุณหมอเขาดูนะครับอ๋อค่ะคุณหมอแบบรูมาทอยด์จิตอย่างนี้เหรอคะอาจจะลองมาพบคุณหมอกระดูกด้วยอาจจะบอกคุณหมอทางรูมาโตด้วยว่าเอ๊ะมันไม่หายสักทีมีปัญหาอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณหมอเขาดูแล้วโอ้มีเรื่องของข้อเสื่อมหรือว่าเรื่องของข้ออักเสบเส้นเอ็นที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาจะส่งปรึกษาคุณหมอกระดูกอีกทีนึงค่ะค่ะแล้วตอนตื่นเช้ามันจะแข็งๆอะค่ะแบบคล้ายๆมันยังไงอะค่ะมันงอไม่ค่อยได้อะค่ะใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอาการนึงของโรคของเรานี่แหละเป็นธรรมชาติของโรคเลยครับค่ะคือแก่ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของข้ออักเสบมักจะมีอาการข้อติดตอนเช้านะครับเพราะว่าตัวเยื่อหุ้มข้อมันบวมนะมันก็จะกำยากนิดนึงพอขยับไปนานๆมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะเริ่มมีหลอดลื่นค่ะค่ะยังไงต้องคุยกับคุณหมอประจำตัวนะคะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะถ้าไปปรึกษาทางด้านของข้อเสื่อมคุณหมอกระดูกร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณตุ๊กค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อที่สายคุณบรรเย็นนะคะจากอยุธยาคุณบรรเย็นสวัสดีค่ะคุณบรรเย็นสวัสดีค่ะรู้สึกว่าสายจะหลุดไปนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทีมงานลองเช็คสายดูคุณผู้ชมท่านอื่นๆได้เวลาแล้วนะคะตอนนี้ให้สัญญาณรีบกดเข้ามานะคะ023547104และ05นะคะวันนี้ลงท้ายด้วย04และ05 2เบอร์นี้ส่วนคำถามจากช่องทางแฟนเพจเราก็ยินดีรับทุกคำถามเช่นเดียวกันนะคะคำถามสุขภาพพิมพ์เข้ามาเลยนะคะผ่านช่องแสดงความคิดเห็นนะคะในแฟนเพจ Rama Channel ของเราตอนนี้มีคุณผู้ชมบางท่านส่งคำถามมันเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็รับชมการออกอากาศสดผ่านทางหน้าจอของ Facebook Live ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจค่ะคุณผู้ชมถามเข้ามานะคะเรื่องของการทำดีท็อกซ์นะคะด้วยจูสครีนส์นะคะน่าจะเป็นเรื่องของการใช้ผลไม้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจถามเข้ามาว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการดีท็อกซ์ร่างกายค่ะอาจารย์เราพอจะมีข้อมูลทางการแพทย์ในเรื่องของการดีท็อกซ์ไหมคะอาจารย์อันนี้ความรู้ผมน้อยมากทางด้านนี้นะครับขอบอกตรงๆเลยข้อมูลไหมคะถ้าอย่างนั้นเราต้องรอให้อาจารย์โภชนาการหรือว่าระบบทางเดินอาหารนะคะมาดีกว่าเนาะดีกว่าค่ะเดี๋ยวตอบผิดแล้วเดี๋ยวไม่ดีค่ะนะคะก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องของดีท็อกซ์ใช่ไหมน่าจะต้องเฉพาะทางน่าจะเป็นทางเดินอาหารใช่ไหมคะทางเดินอาหารทางไหนดีคะอาจารย์ทางเดินอาหารแต่ไม่แน่ใจว่าสูตรที่เขาใช้เนี่ยมันมีการยอมรับทางการแพทย์หรือยังเนี่ยค่ะนั่นน่ะสินะคะเพราะว่าเท่าที่เคยได้ยินคือไม่เคยได้ยินสูตรนี้ค่ะค่ะอย่างนั้นต้องขอละไว้นะที่นี้นะคะคุณผู้ชมที่ถามมาช่องทางแฟนเพจนะคะเดี๋ยววันไหนที่มีอาจารย์หมอเนาะระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอาจารย์ตู้อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ตู้ก็เป็นระบบทางเดินอาหารของในเด็กนะคะก็ยังพอจะมีข้อมูลในส่วนนี้เดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาถามมาอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะคะมาที่คำถามสายสตรงกันต่อนะคะคุณทิติมาจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณทิติมาค่ะคุณทิติมาสวัสดีค่ะอยากทราบนิดเดียวนอนกลางคืนทำไมน้ำลายไหลเยอะจังเป็นทุกวันนอนตะแคงหรือเปล่าคะเปียกเลยค่ะใช่ๆนอนตะแคงน้ำลายไปเยอะมากไม่เข้าใจหมอนเปียกเลยอ่ะค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ60ค่ะค่ะอาจารย์เชิญค่ะนอนตะแคงแล้วน้ำลายปกติเวลาที่เรานอนหลับสนิทอะค่ะเราไม่สามารถบังคับกล้ามเนื้อได้ใช่ค่ะบางทีเนี่ยอย่างสมมติแต่บางคนเนี่ยมีคัดจมูกแล้วก็มีการอ้าปากโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัว อันนี้อาจจะต้องมาลองดูว่ามีคัดจมูกแล้วมีนอนกลนแล้วเผลออ้าปากหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับให้มันเคยนอนกลนค่ะบางคนที่นอนกลนเนี่ยบางคนเป็นจมูกตัน
สมองตันแล้วก็เผลออ้าปากตอนนอนเป็นเกี่ยวกับจิตเวชหรือเปล่าคะทานยาก่อนนอนโอ้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ว่าคนปกติเนี่ยมีน้ำลายไหลได้เหมือนกันเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ปากเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็น้ำลายเนี่ยมันก็มีการผลิตอยู่แล้วถึงแม้ว่าไม่มีตัวกระตุ้นแต่ว่าเวลามีตัวกระตุ้นมันก็จะผลิตมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะจริงก็เป็นได้อยู่แล้วแต่อาจจะลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามันมีอาการตันของจมูกหรือเปล่าเนี่ยค่ะเดียวอะคะเดียวเลยถ้าเกิดว่าใช่ค่ะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยจมูกตันหายใจทางจมูกไม่ได้ก็จะต้องเผลออ้าปากอ๋ออันนี้หายใจได้ไงค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่รู้ไงคะว่าบางทีตัวเราเองไม่รู้เราหลับลึกใช่เวลาหลับลึกเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะควบคุมไม่ได้อยู่แล้วค่ะอ๋อแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นอะไรนะคะอาการของมะเร็งแล้วมาด้วยน้ำลายย้อยตอนหลับน้อยค่ะน้อยแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นจริงๆอันนี้ต้องมาตรวจดูแต่ว่าถ้าถามว่าจะสัมพันธ์กับอาการนอนน้ำลายย้อยน้อยค่ะหูคอจมูกหูคอจมูกก็ได้ค่ะหูคอจมูกนะคะตรวจร่างกายเบื้องต้นค่ะค่ะตรวจจมูกเลยเรามีบัตรอายุรกรรมหรือใบอายุรกรรมดีได้ไหมคะอายุรกรรมก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันตรวจทั่วไปว่าเป็นหวัดหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอเฉพาะทางระบบทางเดินหายใจก็ให้เป็นหูคอจมูกก็ได้ค่ะตรวจร่างกายทั่วไปใช่ค่ะสรุปแล้วก็คือว่าให้หาหูตาคอจมูกหูคอจมูกค่ะหูคอจมูกค่ะค่ะเนาะลองให้คุณหมอดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะแต่ก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยว่ามีภูมิแพ้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะบางคนก็เป็นได้ค่ะเป็นปกติเป็นได้นอนน้ำลายไหลแล้วก็บางทีกลางคืนอากาศเย็นก็หายใจไม่ออกคัดจมูกโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ก็ให้หายใจทางปากมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำลายก็นอนอ้าปากจะไหลออกมาได้นะคะแต่ถ้ากังวลก็ไปพบคุณหมอได้ค่ะเอามาที่สายคุณอัชราจากกรุงเทพเป็นบ้างคุณอัชราสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะหมอเก็บเรื่องเส้นน่ะนะคะคือตอนนี้มันมีเหมือนมือมันจะเหมือนมีอาการเหมือนคนเหน็บกินนะคะแล้วก็แขนเนี่ยก็จะปวดตรงแถวๆศอกคือเอาเป็นว่าข้างขวาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างตึงเวลาเราให้หมอมานวดอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็คลายไปก็ได้แค่วันเดียวพอรุ่งขึ้นก็ตึงอีกอะไรนะแต่ว่าไอ้เรื่องชาเนี่ยเหมือนคนเหน็บกินเนี่ยตื่นเช้ามาก็เป็นแล้วนะตอนนี้ถึงจะไม่ได้ตื่นเช้ามาเนี่ยในระหว่างวันอย่างเงี้ยให้ยกแขนแบบนอนเอาแขนขึ้นมาที่ศีรษะหน่อยก็เหมือนคนเหน็บกินอีกแล้วอะค่ะเดี๋ยวหมอถามเรื่องมีสองเรื่องนะอันที่หนึ่งคือเรื่องชาที่มืออันที่สองคือเจ็บที่ข้อศอกใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องชาที่มือนี่ชาตรงไหนของมือเอ่ยมือเลยแบบทั้งมือเลยอะทั้งฝ่ามือเลยแต่ถึงกลางนางก้อยคือมือเลยค่ะมันจะเอาง่ายๆคือเป็นที่นิ้วมือหรือเป็นที่ฝ่ามือทั้งมือเลยอะค่ะทั้งฝ่ามือเลยค่ะนิ้วด้วยโดยเฉพาะนิ้วก้อยโดยเฉพาะนิ้วก้อยใช่ไหมครับและหลังมือชาไหมครับหลังมือไม่ชาหลังมือไม่ชาโอเคแล้วระหว่างวันตอนที่เราทำงานกิจกรรมระหว่างวันนี่มีชาไหมครับมีอะมีช่วงนี้มีคือเหมือนประมาณว่าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงหรือว่าอะไรยังไงก็รู้ว่าแขนมันตึงมากเลยอะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเจ็บข้อศอกนี่ตรงไหนของข้อศอกเอ่ยด้านใต้ตรงใต้ข้อศอกอะค่ะใต้ข้อศอกเหลือขึ้นมานิดนึงค่ะลองเปิดดูเนี่ยมันก็รู้สึกเจ็บๆอย่างเงี้ยแต่แรกเราดูว่าเราไปกระแทกกับอะไรแต่ไม่ใช่เวลาเราเอาข้อศอกเท้าโต๊ะเนี่ยเจ็บไหมครับโดนตรงที่เจ็บไหมโดนเจ็บค่ะแล้วก็มือเนี่ยปวดก็เจ็บโอเคโอเคแสดงว่าเป็นข้อศอกด้านในน่าจะเป็นข้อศอกด้านในสองข้างโอ้โหอันนี้ต้องไปหมอนึกถึงโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทแล้วนะมีเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่จะอยู่ตรงพาดตรงข้อศอกนะครับเส้นประสาทเส้นนี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการขยับนิ้วมืออันที่หนึ่งอันที่สองคือจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกเยอะที่สุดคือบริเวณนิ้วก้อยนะครับกับตรงฝ่ามือทางด้านนิ้วก้อยบางทีเวลาที่เรานอนเนี่ยแล้วทำงอข้อศอกแล้วก็ผิดท่านิดนึงเนี่ยเส้นประสาทตรงนี้จะมีการตึงตัวขึ้นทำให้การทำงานของเส้นประสาทถูกกดลงคนไข้ก็จะมีอาการชาๆที่มือเยอะที่สุดบริเวณนิ้วก้อยนะครับแล้วก็เนื่องจากคุณอัชราบอกว่ามีเจ็บด้วยพวกนี้สัมพันธ์กันบางคนมีการอักเสบบริเวณข้อศอกและทำให้ตัวอาการของเส้นประสาทมันเด่นชัดขึ้นมานะครับหมอคิดว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องนี้อีกอันนึงคือที่อาจจะเป็นได้คือเรื่องของอาการปวดเมื่อยเป็นจุดเกาะของเส้นเอ็นอักเสบ
นะครับแนะนำว่าลองไปตรวจกับคุณหมอโรคกระดูกและข้ออีกทีหนึ่งพอดีนัดไว้วันที่ห้าแต่วันนี้เห็นคุณหมอมาก็เลยลองตรวจสอบถามก่อนแต่แนะนำก็ต้องไปตรวจเพราะว่าอันนี้หมอต้องตรวจร่างกายอีกทีหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มว่าถูกหรือผิดนะครับแล้วก็ถ้าปวดที่สลักเพชรด้วยอะค่ะแต่นี่ไม่รู้ค่ะว่าสลักเพชรกับคุณหมอปัจจุบันนี้พอจะนึกออกไหมนั่นสิครับคือตรงไหนคือตรงไหนเอ่ยมันอยู่ตรงข้างหลังนะคะตรงแถวเกือบจะถึงต้นก้นนะคะก้นกบก้นกบหรือเปล่าก้นกบอะค่ะที่มันมีกระดูกแหลมๆจะยาวลงมาตรงขาหลังอย่างเงี้ยค่ะยาวลงมามันเหมือนมีเป็นดาบๆเลยอะค่ะแข็งๆก้นกบก้นกบหรือเปล่าครับตรงที่พี่เกมชี้หรือเปล่าคะตรงด้านหลังที่มันมีแหลมๆอยู่ตรงท้ายสะโพกเราตรงนี้เหรอคะเอาเป็นว่าด้านหลังมันนะคะด้านหลังของขาแล้วก็เหมือนมีอะไรเสียบๆขึ้นมาจนถึงเกือบต้นนะคะตรงสะโพกอ่ะโอเคพอจะนึกออกอยู่แล้วเจ็บตอนไหนครับก็เวลาเราแบบเดินหรือยืนมากๆอะไรเงี้ยจะเป็นแล้วเวลาลุกจากเก้าอี้ล่ะเจ็บไหมครับเป็นบางครั้งค่ะเป็นบางครั้งแต่ตอนนั่งนี่ไม่เจ็บใช่ไหมฮะไม่เจ็บค่ะโอเคคือตรงคาดว่าจะเป็นจุดเดียวกันน่าจะเป็นบริเวณใกล้ๆก้นกบใกล้ๆก้นกบตรงก้นกบถ้าเกิดไม่ได้มีประวัติอุบัติเหตุอะไรก็จะมีกลุ่มคนไข้คนนึงกลุ่มบางกลุ่มที่มาด้วยปวดได้พูดง่ายๆว่าตรงนี้นะมันจะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อสะโพกข้างหลังแล้วก็เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังที่ใช้เวลาที่เราลุกจากเก้าอี้เนี่ยกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวบางคนมีจุดเกาะตรงนี้อักเสบเพราะนั้นเวลาที่กล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวเวลาเราลุกเวลาเราเดินนานๆเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บขึ้นมาได้อันนี้เบื้องต้นอาจจะลองทานยาลดการอักเสบดูนะครับทานสักหนึ่งสัปดาห์ฟังหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาปวดนี่มันหงุดหงิดมากเลยคือตรงเท้าค่ะเท้าข้างขวาแถวนิ้วตรงฝักตรงบนนะคะบนเท้าเนี่ยค่ะแถวนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางแถวเนี้ยมันจะเหมือนปวดแฉะปวดร้อนแล้วจะออกปวดนะคะเหมือนร้อนๆผู้พบว่าหมูเท้าอะค่ะน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะตรงนี้แล้วเป็นประมาณ2เดือนละสองเดือนแล้วก็ไม่หายแล้วกดแล้วเจ็บไหมครับเจ็บค่ะกดแล้วเจ็บด้วยแต่ไม่ได้มีอุบัติเหตุเนาะไม่มีค่ะดีก็เป็นเดินเยอะไหมครับเนี่ยอะไรนะคะเดินเยอะไหมเอ่ยเดินก็อยู่ในบ้านทำงานบ้านอ่ะแล้วก็ขับรถส่วนใหญ่ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มเส้นอักเสบนี่แหละครับเส้นกับข้อก็คือมันสัมพันธ์กันหมดเลยมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงแต่สัมพันธ์กับกิจกรรมที่เราทำมากกว่าบางทีกล้ามเนื้ออักเสบที่สะโพกที่เท้าก็อาจจะอักเสบด้วยถ้าเราเป็นคนที่เดินเยอะขึ้นลงบันไดเยอะนะครับอักเสบได้เบื้องต้นลองทานยาลดการอักเสบดูสักอาทิตย์นึงแล้วดูอาการที่สะโพกกับที่เท้าดูว่าดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ลองพบคุณหมอดูนะครับน้ำหนักที่มือนี่มันจะเกี่ยวกับเราสะพายกระเป๋าหนักไหมคะที่มือเนี่ยนะที่มือก็สะพายกระเป๋าแบบเป็นคนนิสัยชอบใส่ของเยอะๆแล้วก็แบบสะพายของแบบไหลอะค่ะครับลองลดน้ำหนักดูก็ได้ครับถ้าเกิดดีขึ้นก็อาจจะสัมพันธ์กันลดน้ำหนักกระเป๋าครับลดน้ำหนักกระเป๋าได้น้ำหนักตัวน้ำหนักตัวก็มีส่วนฝากถามคุณเลือดของคุณแม่ได้หนึ่งนะคะสั้นๆนะคะคุณอัชราพอดีว่ามีอีกหนึ่งสายรออยู่นะคะค่ะเข่าคือเข่าแม่ค่ะค่ะเขาบวมใช่ไหมคะอายุ75ค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอนี่คือเหมือนน้ำในเข่ามันแห้งน้ำมันแห้งหรือยังไงไม่ทราบอะค่ะก็แล้วก็แบบเวลาลุกก็จะลุกยากค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับสูงอายุหรือว่าเข่าเสื่อมหรือเปล่าคะฟังดูน่าจะเป็นเข่าเสื่อมนี่แหละครับเข่าเสื่อมแหละเพราะว่าเวลาที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยคุณหมอบางท่านอาจจะบอกว่าน้ำในเข่าน้อยนะครับคุณหมอเขาน่าจะหมายถึงเอ็กซเรย์แล้วเจอเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่พูดเพื่อให้คุณไข้เข้าใจก็จะบอกว่าข้อเข่าเสื่อมมีน้ำในเข่าน้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วใส่ที่รัดเข่าได้ไหมคะที่รัดเข่าก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับแต่ที่ช่วยที่สุดก็คือลดกิจกรรมลดน้ำหนักนะครับหลีกเลี่ยงการนั่งยองๆนั่งกับพื้นนะครับแล้วก็ห้ามยกของใช่ไหมคะยกของก็เอาเท่าที่เหมาะสมนะครับค่ะจูงคุณแม่ไปหาคุณหมอพร้อมกันเลยนะคะคุณอัชราค่ะช่วยไหมคะอาจารย์กายภาพมีส่วนช่วยคุณอัชราขับจูงมือคุณแม่ไปหาคุณหมอกระดูกเลยค่ะพร้อมกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาที่สายคุณบานเย็นจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะคุณบานเย็นค่ะค่ะเชิญค่ะ
อยากจะทราบเกี่ยวกับเหงือกที่มันร่นมันบวมขึ้นมาเนี่ยค่ะกลัวจะเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นไปได้ไหมเหงือกร่นไม่น่าจะเกี่ยวกับมะเร็งเท่าไหร่นะคะมันบวมมันมีติดเชื้อไหมคะมีปวดด้วยไหมคะมันก็เวลาเราทานอาหารแบบเวลาต้นจัดมันจะคันๆเจ็บคันๆเจ็บๆเนี้ยคันๆเจ็บๆแต่ว่าไม่ได้มีก้อนใช่ไหมคะมันมีเป็นก้อนขึ้นมาเลยมีก้อนแล้วมีเลือดออกด้วยไหมคะมันไม่ออกค่ะไม่มีเลือดออกมันไม่โดนนะแล้วก็ตอนนี้ก็เอดานก็เจ็บแล้วก้อนนี้โตเร็วด้วยไหมคะคะก้อนนี้โตเร็วไหมคะคุณบานเย็นค่ะคุณบานเย็นขาก้อนที่ว่านี้เนี่ยมันขยายโตขึ้นไหมคะเดี๋ยวก็แซ่บมามันเห่าคือคนช่วยอ่ะมีคนช่วยถามค่ะได้ยินหรือยังเอ่ยก้อนมันโตเร็วไหมคะคุณบานเย็นตอนนี้รู้สึกว่าเข้าหัวไม่มือแล้วนะจริงๆถ้าเกิดว่ามันมีก้อนร่วมด้วยน่าจะมาให้ตรวจร่างกายดูหน่อยดีกว่าค่ะอันนี้บอกไม่ได้แล้วค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่ฟันนะไม่เป็นแมงไม่เป็นอะไรเลยนะแต่มีปัญหาเรื่องเหงือกอย่างเดียวเป็นคุณหมอทางด้านไหนดีคะอาจารย์กิฟต์หูเขาจมูกก็ได้ค่ะหรือคุณหมอฟันก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก้อนมันจะโตเร็วอาจจะมีผิวคุกค่ะรู้สึกว่าโตเท่าหัวไม่มือแล้วตอนนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีเลือดออกได้บริเวณที่ก้อนนะคะค่ะเนาะคุณบานเย็นไปให้คุณหมอฟันนะคะหรือว่าเป็นคุณหมอหรือคอจมูกก็ได้ค่ะก็ได้นะคะตรวจสักหน่อยค่ะอย่ารอช้านะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็ก้อนใหญ่พอสมควรนะคะถ้ามีก้อนมาตรวจดีกว่าค่ะนะคะเอาละค่ะมาที่สายคุณลัคนาจากกาญจนบุรีกันบ้างสวัสดีค่ะคุณลัคนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะจะสามีผ่าตัดเนื้องอกในขากระดูกสันหลังมาตั้งแต่ปี 51ค่ะครับค่ะแต่ขาข้างนั้นก็เหมือนเสียไปนะคะง่ายแต่ก็ยังสามารถเอาใช้ขาขวาได้แล้วก็ขาซ้ายก็เหมือนใช้ไม้เท้าพยุงอะค่ะครับค่ะค่ะแต่ตอนนี้นะวันนี้ก็เกิดการอาการตรงเจ้าโตก็เกิดการอาการสงสัยว่าที่ตัวเองปวดหัวเข่าด้านซ้ายที่ขาข้างเสียนะคะเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองจะเป็นอะไรคะเหมือนกระดูกอะไรคะเรียกอะไรคะข้อเข่าเสื่อมได้เปล่าคะหมอข้างซ้ายนี่คือแรงอ่อนแรงทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับคือไม่สามารถขยับได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่สามารถจะยกเองได้ใช้อาการแบบมันจะลากขานะคะครับใช้ไม้เท้าตั้งแต่ช่วงไหนลงไปครับสะโพกหรือว่าตั้งแต่เข่าลงไปหรือว่าแค่ช่วงข้อเท้าครับตั้งแต่ต้นสะโพกลงไปเลยแล้วค่ะอ๋อแล้วความรู้สึกเรื่องการรับความรู้สึกบริเวณขาข้างซ้ายนี่น้อยมากผิดปกติคืออ๋อแต่บนปวดที่ข้อเข่าใช่ไหมครับขาปวดหัวข้อเข่าแล้วก็ปวดหัวข้อเข่าแล้วตอนนี้เจ้าตัวก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกเสื่อมอะไรนะเขาเรียกอะไรคะข้อเข่าเสื่อมเปล่าคะประมาณนี้นะคะแล้วที่หลังนี่ผ่าไปเมื่อปี 51ค่ะปี 51ใช่ไหมครับแล้วมีอาการปวดหลังไหมตอนนี้ไม่ค่ะเขาไม่ได้ปวดหลังตั้งแต่ครั้งแรกที่เป็นก็คือไม่ได้ปวดหลังเต็มเพลงก็เหมือนว่าคุณหมอขับผ่าออกมาค่ะก็บอกว่าเนื้องอกไขกระดูกทับเส้นประสาทแล้วสามีได้บอกไหมครับว่าไออาการปวดเข่าเนี่ยเขาปวดช่วงไหนของวันหรือปวดตลอดเวลาเลยหรือกลางคืนปวดกลางคืนเขาต้องรับยาอยู่ทุกวันนี่ค่ะรับยาจากที่รามาแล้วค่ะอยู่แผนแล้วปวดค่ะก็คือปวดตอนใช้งานตอนเดินหรือเปล่าครับเขาตัวเขาเป็นตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอแผนกรังสีก็ยังบอกว่าจะมีก้อนเล็กๆอยู่ที่แบบมันยังกดทับแต่ไม่สามารถจะเอาออกได้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาการดูเหมือนไม่น่าจะเป็นเรื่องข้อทำทั่วไปแล้วเพราะว่าดูแล้วเพราะว่าขาไม่มีแรงอยู่แล้วรับความรู้สึกไม่ได้แต่ว่ายังมีอาการปวดที่หัวเข่าแสดงว่าอาจจะต้นตออาจจะอยู่ที่กระดูกสันหลังแล้วเป็นอาการปวดร้าวจากเส้นประสาทนะครับแสดงว่าอาจจะยังมีก้อนระคายเคืองเส้นประสาทอยู่ใช่หมอกระดูกสันหลังก็พูดประมาณนั้นแหละค่ะแต่เจ้าตัวก็จะมีลักษณะเหมือนกับจะยืนยันนะว่าตัวเองน่าจะเป็นหัวเข่าเสื่อมซึ่งทางบ้านก็อึดอัดใจก็ไม่สามารถก็ไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังยังไงอะไรประมาณเพื่อความสบายใจตอนนี้หมอก็ยังนึกถึงข้อเข่าเสื่อมน้อยแต่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันก็อาจจะต้องมาตรวจร่างกายดูเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับให้คุณหมอกระดูกยืนยันก็ได้ค่ะพบคุณหมออะไรคะ
คุณหมอกระดูกมาพบคุณหมอกระดูกดีกว่าคุณหมอกระดูกค่ะคุณลัคนาค่ะค่ะพาคุณสามีมาตรวจดูเนาะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเราขออนุญาตไปพักเบรกกันครู่เดียวนะคะแต่ว่าระหว่างพักตรงนี้คุณผู้ชมก็โทรมาจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์ได้นะคะ023547104และ05แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามหน้าไมค์รวมถึงคำถามจากช่องทางแฟนเพจกันต่อด้วยค่ะ